ันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทุกสื่อจับตาครับการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับประเด็นหลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องของคลิป ITV เอ่ยทั้งเรื่องของกกต.แจ้งมาตรา151และเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของคุณวิษณุด้วยโตเลยบอกคุณวิษณุพูดคลาดเคลื่อนคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยจริงๆในเนื้อหาเนี่ยเป็นการหารือกันระหว่างทางพรรคก้าวไกลโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับทางสมาพันธ์ SME ไทยซึ่งทางสมาพันธ์เนี่ยอยู่ที่เขตจตุจักรอย่างที่บอกไปหลังจากที่มีการหารือกันเสร็จสิ้นทั้งหมดก็ออกมาแถลงข่าวคือประเด็นของการหารือเนี่ยทางประธานสมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรกุลวานิชก็บอกว่าทุกอย่างราบรื่นมากมีความสุขที่ได้เจอกับพรรคก้าวไกลและเห็นตรงกันทุกอย่างคือทางคุณแสงชัยเนี่ยบอกถึงขั้นว่านี่จะเป็นการสร้างมิติใหม่ของเศรษฐกิจฐานรากเลยเป็นเศรษฐกิจฐานแรกใช้คำนี้ผู้ประกอบการจะได้ใช้กลไกของผู้แทนราษฎรในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในขณะที่คุณพิธาก็ตอบรับนะครับว่าก็การหารือในวันนี้เนี่ยก็ราบรื่นก็ตามที่ได้เคยหาเสียงเอาไว้เลยก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาสทีนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการแถลงเรื่องของการหารือกับทางสมาพันธ์ SME ไทยปรากฏว่าเปิดโอกาสให้นักข่าวถามการเมืองอย่างเดียวครับประเด็นแรกเลยคลิปของคุณแยมถัปนีเอียดศรีชัยการประชุมของผู้ถือหุ้น ITV ปรากฏว่ากลายเป็นหลักฐานสำคัญเพราะไม่ตรงกับบันทึกการประชุมคุณพิธาบอกอย่างนี้นะครับคือต้องบอกว่านักข่าวเนี่ยถามว่าตอนที่คุณพิธาได้ฟังกับได้เห็นคลิปเนี่ยรู้สึกยังไงและยังคงมั่นใจไหมว่านี่เป็นขบวนการคุณพิธาเนี่ยตอบอย่างนี้นะฮะมันเป็นไปตามที่ผมโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้เลยว่านี่คือขบวนการฟื้น ITV ขึ้นมาผมเนี่ยโพสต์บอกประชาชนก่อนที่จะมีคลิปออกมาซะอีกแต่หลังจากที่มีคลิปออกมาแล้วก็ปรากฏว่าผมบอกอย่างนี้คุณพิธาพูดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีข้อมูลมากกว่าสิ่งที่อยู่ในคลิปมีคนส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วและหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปข้อมูลยิ่งเข้ามาเรื่อยๆซึ่งขณะนี้เนี่ยทางพรรคกำลังทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเพราะเข้ามามากเหลือเกิน มีข้อมูลเข้ามาเยอะต้องตรวจสอบก่อนคุณพิธาใช้คำว่าขอเวลาในการ verify ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องและเป็นหลักฐานคำถามต่อไปก็คือนักข่าวถามว่าแล้วกรณีที่กกต.มีมติตั้งกรรมการไต่สวนตามความผิดมาตรา151ถือหุ้น ITV คุณพิธาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้หลุดจากฉากกระทัดที่เราคิดเอาไว้แล้วมันเคยเกิดขึ้นกับคุณธนาธรมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นไม่ได้กังวลอะไรและได้เตรียมฉากทัดตรงนี้ไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมามีคนส่งมาหลังไมค์ให้พรรคมากขึ้นกับความไม่ชอบมาพากลตรงนี้ตอนนี้เราก็มีหน้าที่เพียงเก็บข้อมูลตรวจสอบข้อมูลที่ได้แต่หลักฐานทางกฎหมายเราพร้อมสู้เพียงแต่ตอนนี้ปัญหาคืออะไรกกต.ยังไม่ติดต่อเข้ามาเท่านั้นก็ต้องตอบสั้นๆว่ารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เรื่อยๆมากกว่าที่เป็นอยู่ในคลิปนะครับเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทำเอกสารการประชุมแล้วก็คลิปเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสาธารณชนและตอนนี้คณะทำงานกฎหมายของทางพรรคเนี่ยก็ได้ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆจากผู้ที่อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ที่คอยส่งข้อมูลเข้ามาเราคำนึงถึงฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว151เนี่ยก็ไม่ได้หลุดจากฉากทัศน์ที่เราคิดเอาไว้แล้วเพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาธรมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็คือมีข้อมูลส่งมาหลังไมค์มาที่พรรคมากขึ้นกับความไม่ชอบมาพากลตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกว่าหลักฐานพร้อมหลักกฎหมายพร้อมที่จะสู้เมื่อเข้าสู่กระบวนการจริงๆแต่จนถึงทุกวันนี้กกต.ก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมานะครับคุณพิธาใช้คำว่าอย่างนี้นะครับเราพร้อมต่อสู้ในทุกรายละเอียดในทุกกระบวนการและจริงๆก็สามารถเทียบกับฎีกาในอดีตเรามั่นใจในหลักฐานที่เรามียิ่งพบข้อพิรุธเราก็ยิ่งมั่นใจว่าสามารถต่อสู้ได้นักข่าวก็ถามว่าแต่มันไม่ใช่แค่บันทึกการประชุมนะมันมีเรื่องของงบการเงินมันมีเรื่องของเอกสารต่างๆเมื่อวานนี้เราก็อธิบายเอกสารอย่างน้อย3อย่างเลยนะที่ตอนนี้มันออกมาคุณพิธาบอกว่า
ไม่มีอะไรที่จะทำให้พรรคเพียงพล้ำใช้คำอย่างนี้เลยซึ่งก็อาจจะเป็นคำที่นักข่าวถามด้วยเพราะนักข่าวถามว่ามันจะทำให้พรรคเพียงพล้ำหรือไม่คุณพิธาก็ตอบไม่ข้อมูลทั้งหมดยิ่งพบข้อพิรุธเรายิ่งมั่นใจยิ่งมีข้อมูลเรายิ่งพร้อมต่อสู้และข้อมูลเรามีเยอะมากกว่าในคลิปค่ะนี่คือประเด็นแรกนะฮะเรื่องของคลิปเรื่องของกกต.กับมาตรา151อีกประเด็นหนึ่งคือก่อนหน้าที่คุณพิธาจะออกมาแถลงข่าวไม่นานเนี่ยนะคะ